เนี่ยค่ะเราเพิ่งออกมาเมื่อคืนก่อนค่ะใช่เป็นความผิดของแม่ก็คือแบบว่าเห็นว่าลูกเนี่ยไปทำงานเหนื่อยแล้วก็นั่งคอยนะกว่าลูกจะกลับมาอะไรที่ลูกเป็นผลไม้กินอร่อยก็อยากให้เขาทานใช่ไหมเขาไม่ค่อยทานอะไรเท่าไหร่ก็คือผลไม้อย่างเดียววันนั้นยังไงแม่ไปที่เมืองทองอ่ะแล้วแม่ก็ไปซื้อของซื้ออะไรก็เห็นก้านยาวคือก้านยาวนี่อดไม่ได้มาทานก็ไม่ได้เรียกนางกินซะหน่อยนะเราก็กินเขาก็บอกคุณแม่บอกหลายครั้งแล้วนะข้าวเหนียวทุเรียนนี่อย่ากินอย่าอะไรนั่นเดี๋ยวแม่ก็จะอ้วนอะไรเงี้ยสักประเดี๋ยวนางเอาไปชิมภูนึงค่ะกินไป3ภูสามภูเลยค่ะคอเป็นเม็ดร้อนข้างในเลยล่ะค่ะไม่คือหญิงไม่ได้กินนานแล้วเป็นมากแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบรู้ว่าทานแล้วมันจะอ้วนเนาะเราก็ไม่กล้ากินแต่ว่าวันนั้นแม่ซื้อมาก็อ่ะเดี๋ยวเขาจะเสียความตั้งใจก็เลยซัดไป3ภูคราวนี้เนี่ยมันก็ต่อเนื่องจากการทำงานหลายๆวันนะคะแล้วก็ช่วงนั้นมันถ่ายละครมีสหกจมน้ำด้วยแล้วก็มีเจอแดดช่วงนี้แล้วก็มาจมน้ำแล้วก็วันรุ่งขึ้นถ่ายโฆษณาทั้งวันก็เลยมันก็เหมือนกับร้อนขึ้นมาเธออย่ามองว่าฉันใช้ลูกนะเธออย่ามองว่าฉันใช้ลูกอย่างโหดร้ายนะก็ทำให้ฉันใช้เองนะเธอหมอก็บอกว่ามีอาการร้อนในแล้วก็บวกกับการทำงานแบบระยะต่อเนื่องกันมันก็เลยทำให้มีความดันต่ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าอยากให้ลองเช็คเรื่องทางเดินหายใจดูเพราะว่าอย่างคุณแม่คุณตาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็คงได้ไปเช็คให้เรียบร้อยนอนไปคืนกว่าๆจริงหมอให้นอน2คืนค่ะแต่ว่าพอดีว่าตอนเช้ามีคุณพี่ใช่ตอนเช้ามีตื่นมาคุยเมื่อวานก็เลยงานต้องเอาออกตอน 5:00 น.ที่น้องคนรับวันเกิดเลยใช่แต่ก็มีคนมาแซวนี่แหละใช้ลูกไปเก็บดอกมากเป็นอย่างนี้นี่เอง